สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับเกมซีรีส์ใหม่นะครับก็เกมนี้ก็คือโปเกมอนภาค Y นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเลือกภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กดเริ่มเกมกันเลยนะครับผมอันนี้หน้าเทรลเลอร์ของเกมนะครับผมจะข้ามนะครับเพราะว่าเจ็บช้ำจากการปล่อยเจ้าสิ่งนี้ลง YouTube นะครับแล้วก็โดนลิขสิทธิ์แบนไปนะครับผมโคตรเซ็งยินดีต้อนรับสู่โลกของโปเกมอนฉันชื่อว่าออกุสตินซิกามอร์เป็นศาสตราจารย์โปเกมอนประจำภูมิภาคคาลอสโลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันในนามของโปเกมอนสิ่งมีชีวิตลึกลับที่สามารถค้นพบได้ทุกที่บนโลกของเราบ้างก็วิ่งบนพื้นบ้างก็บินอยู่บนอากาศหรือไม่ก็ว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรพวกเราอยู่ด้วยกันกับโปเกมอนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเอาล่ะสั้นๆเลยนะเธอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันล่ะเอาล่ะเราจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดีนะครับผมแน่นอนว่าผมจะเลือกผู้หญิงอีกแล้วนะครับก็น้องเซเรน่านั่นเองนะครับก็มี3รูปลักษณ์ให้เลือกนะครับว่าจะอยากได้สีผมหรือสีผิวประมาณไหนนะครับผมเลือกตรงกลางแล้วกันนะก็ดูแบบธรรมดาดีนะครับเอาล่ะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมก็เป็นบอยฮาจิอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคคราวนี้ตั้งยาวๆได้เนาะบางเกมก็ยาวได้บางเกมก็ตั้งยาวไม่ได้นะครับแล้วแต่ยุคสมัยของเกมบอยฮาจิสินะแน่ใจนะว่าชื่อนี้มันแน่อยู่แล้วโว้ยบอยฮาจิช่างเป็นชื่อที่วิเศษอะไรเช่นนี้การผจญภัยของเธอน่ะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็จงไปแล้วก็ไปพบกับผู้คนแล้วก็โปเกมอนแล้วก็เติมเต็มชีวิตด้วยประสบการณ์อันแสนพิเศษโอ้ยายะโคมะนะครับอันนั้นเรานอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเล่นแรงนะเราอุ๊ยน่ารักอ่ะเฮ้ยถือเครื่อง Nintendo 3DS Lite Pikachu มาด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าผมนี่ค่อนข้างจะคุ้นชินกับเกมภาค Sun Moon มาก็ยาวนานอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นภาคล่าสุดที่เล่นใช่ไหมแล้วก็เล่นมานานพอสมควรนะครับพอเวลาเราย้อนกลับไปเล่นภาคเก่าๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะครับว่ามันภาพมันดูน่ารักขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะภาค 3DS ในยุคแรกๆนะครับผม X Y แล้วก็Oras ใช่ไหมก็จะเป็นตัวแบบ SD นะครับผมก็คือตัวแบบเนี้ยตัวแบบน่ารักน่ารักนะครับก็แหมต้องบอกว่าเล่นแล้วรู้สึกมันโอเคอย่าพร่ำเยอะนะครับก็เหตุผลที่เล่นภาคนี้นะครับผมก็เพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นโปเกมอนเจน6สักเท่าไหร่นะครับยุคที่ XY มันออกเนี่ยก็เล่นไม่ทันเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าผมเคยเล่นไปแล้วนะก็คือเคยเล่นภาค X ไปแล้วนะครับก็ประมาณ2ปีก่อนมั้งแต่ว่ายังเล่นไม่จบนะครับเพราะว่าดองไว้นะครับผมคือตอนนั้นเนี่ยผมเล่นแค่จนถึงเอาเทพเซอร์เนียสอะแล้วก็ดองยาวๆเลยนะครับไม่ได้เล่นต่อนะครับผมโอเคคราวนี้ก็หยิบภาค Y มาเล่นละกันนะครับมาก็เริ่มคุยที่กระจกใช่มั้ยปึ๊บแปลงโฉมเรียบร้อยมาตอนนี้เราก็สวมใส่ชุดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมงั้นเราไปเริ่มผจญภัยกันเฮ้ยเซเรน่าจังน่ารักคิดถึงเซเรน่านะครับการ์ตูนจบไปก็นะไม่ได้ออกมาอีกเลยนะครับสวัสดียามเช้าบอยนอนหลับฝันดีสินะพร้อมที่จะเดินทางหรือยังล่ะถึงเวลาแล้วล่ะลองออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทักทายเพื่อนๆสิคุณแม่ของเรานะครับแล้วก็ยายาโคมะตัวแสบเมื่อกี้นะครับจิกเราเฉยโอ้ก็มุมมองที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราสามารถเดินได้แบบ8ทิศนะไม่ได้หมุนวงกลมแบบอิสระนะครับผมโอเคงั้นเราออกไปด้านนอกกันครับ
ยินดีต้อนรับสู่วานิวายทาวฉันชื่อว่าคาเลมอยู่บ้านข้างๆเองส่วนฉันชอน่ายินดีที่ได้รู้จักพวกเรามารับเธอยังไงล่ะโปรเฟสเซอร์ซิกามอร์คนดังอาศัยอยู่ที่เขตคาร์ลอสนี่พวกเราได้ยินว่าพวกเขามีงานให้เด็กๆ5คนและรวมพวกเราด้วยนะฉันรู้สึกตกใจมากเลยว่าเขารู้ว่าเธอเป็นใครเธอเพิ่งมาที่เมืองนี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวพวกเราจะรออยู่ที่อีกเมืองนึงนะนี่แล้วรู้อะไรไหมพวกเรากำลังจะได้โปเกมอนยังไงล่ะอ๋อเหรออืมรีบๆเข้านะเรากำลังจะได้โปเกมอนนะครับงั้นเรารีบตามคาเลมแล้วก็ชอน่าไปแล้วกันโหดูดิเป็นมุมมองที่น่ารักมากเลยนะครับผมคือเกม XY เนี่ยผมมีโอกาสได้เล่นแค่ครั้งเดียวนะครับก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้สัมผัสสักเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาที่เมืองถัดไปแล้วนะครับเฮ้ยบอยอาจีทางนี้ทางนี้อ้าวอ๋อพวกกลุ่มชอน่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีมาเพิ่มอีก2คนพวกเรากำลังเมาส์ถึงเธออยู่เลยละนี่มานั่งสิโอเคนั่งนั่งเอาล่ะก็ตรงนี้เป็นที่นัดรวมของพวกเราก็ขอให้ฉันแนะนำหน่อยนะก็ทุกคนนี่คือบอยอาจิโอ้ที่ชอน่าอธิบายมาเนี่ยมันก็ตรงเพลงเลยนะเนี่ยโอเคบอยอาจิส่วนนี้เจียโน่เขาเป็นคนที่ชอบการเต้นมากๆและนี่ก็คือเทรเวอร์เขาเป็นคนที่ดูขี้อายหน่อยๆนะยินดีที่ได้รู้จักนี่รู้อะไรไหมเราจะสนิทกันยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดเรียกกันด้วยชื่อเล่นนะฉันขอเรียกเธอว่าเลดี้บีได้หรือเปล่าหาอะไรนะไม่มีทางเธอเนี่ยต้องชื่อว่าลิวบีสิโอ้โหหนักทั้ง2ชื่อเลยหยุดไหนว่าไงเทรเวอร์ฮะนายอยากจะให้ฉันตั้งชื่อให้กับคนที่เพิ่งเจออย่างนั้นเหรออ๋อชาวหน้ามันชื่อนั้นไม่เหมาะหรอกนะเอาเป็นแบบชื่อบีคินได้ไหมโอ้โหหนักสุดเลยหยุดทั้ง3คนเอาล่ะชื่อเล่นไหนที่เธออยากจะให้พวกเราเรียกล่ะให้เราเลือกชื่อเล่นนะครับผมที่เพื่อนๆ เนี่ยจะใช้เรียกเรานะครับก็มีมาให้เลือก3อันนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือเราตั้งเองมีลิวบีนะครับเลดี้บีบีคินมันสื่อถึงชื่อเราตรงไหนเนี่ยอ๋อบีก็คือบอยฮาจิใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคเอาเป็นว่าตลกดีนะครับเอาเป็นว่าผมจะตั้งเป็นบอยฮาจิเฉยๆแล้วกันนะจะได้ไม่สับสนนะครับมาจะชื่อไหนก็ขอให้เรียกว่าบอยฮาจินะครับเธออยากจะให้พวกเราเรียกว่าบอยฮาจิอย่างนั้นเหรอใช่สิโอเคชื่อบอยฮาจิฉันแน่ใจได้เลยล่ะว่าพวกเราจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแน่ๆนี่ให้ฉันดูโปเกมอนได้หรือยังฉันอยากจะเจอคู่หูจะแย่อยู่แล้วโอเคฉันรู้มันเป็นความรู้สึกที่เยี่ยมยอดมากเลยล่ะตอนที่เจอโปเกมอนครั้งแรกน่ะอ้าวจะได้เลือกสตาร์เตอร์กันแล้วนะครับโอเคเลือกโปเกมอนนะครับจะมีอยู่3ตัว3ธาตุนะครับก็ตามธรรมเนียมของเกมโปเกมอนนะครับจะมีสตาร์เตอร์ให้เลือก3ตัวก็ธาตุน้ำนะครับผมก็คือโฟรกี้หรือว่าเคโรมัตสึนะครับส่วนธาตุไฟก็จะเป็นเฟนิกินนะครับหรือว่าฟ็อกโกส่วนธาตุพืชนะครับผมจะเป็นเชสปินหรือว่าฮาริมารอนนะครับโอเคงั้นผมจะขอเลือกคือภาค X เนี่ยผมเล่นฟ็อกโกไปนะครับส่วนฮาริมารอนยังไม่เคยเล่นนะครับงั้นผมจะเล่นเป็นเคโรมัตสึนะครับน่าจะเป็นตัวที่ใครๆชื่นชอบกันนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เท่มากสำหรับตัวร่าง3นะครับโอเคงั้นเราจะเลือกเป็นเคโรมัตสึนะครับผมมาเจ้ากบน้ำนะครับเป็นสตาร์เตอร์เพื่อนร่วมเดินทางตัวแรกของเรานะครับผมมาตั้งชื่อนะครับเคโรมัตสึนะครับได้เป็นตัวผู้นะครับผมเราตั้งชื่อว่าอะไรเดียวตั้งชื่อในคิดหนักนะครับผมตั้งชื่อว่าซิวแล้วกันโอเคก็เป็นซิวก็คือนึกถึงหน่วยซิวนะครับที่เป็นหน่วยกู้ภัยดำน้ำนะครับเหตุการณ์ที่เป็นข่าวดังในประเทศไทยตอนนี้นะครับผมโอเคงั้นเราขอตั้งชื่อเจ้าเคโรมัตสึว่าซิวแล้วกันเป็นเสมือนหน่วยซิลนะครับผมดำน้ำในถ้ำเพื่อไปช่วยเหลือเด็กๆโทษที่ขัดจังหวะนะแต่ว่าฉันมีของบางสิ่งจากศาสตราจารย์มาให้น่ะมันจะช่วยทำให้เธอเนี่ยสามารถเข้าใจโปเกมอนได้ลึกยิ่งขึ้นได้โปเกเด็กมานะครับดูสิโปเกเด็กที่ฉันเพิ่งให้ไปเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สุดไฮเทคที่จะ
เก็บข้อมูลของโปเกมอนน่ะซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ศาสตราจารย์เนี่ยให้เรามาเพื่อบันทึกโปเกมอนหรือก็คือมันเป็นภารกิจสำคัญจากศาสตราจารย์นั่นเองจริงจังตลอดเลยนะเทรเวอร์นี่บอยาจิฉันมีของมาด้วยล่ะเป็นจดหมายจากศาสตราจารย์นะได้จดหมายจากโปรเฟสเซอร์นะครับผมก็มีเท่านี้แหละที่เป็นธุระจากศาสตราจารย์อ่ะเดี๋ยวฉันกับเทรเวอร์เนี่ยจะไปออกหาโปเกมอนกันแล้วล่ะไปกันที่เขตคาร์ลอสเนี่ยเด็กๆจะถูกเลือกเพื่อรับสมุดโปเกเด็กเพื่อเดินทางผจญภัยแต่ว่านะเธอจะต้องมอบจดหมายนั้นให้กับแม่ก่อนนะโอเคเราต้องเอาจดหมายไปให้คุณแม่ก่อนนะครับผมไม่งั้นมันจะออกเดินทางไม่ได้อ้าวชอหน้าว่าไงช้าก่อนบอยเธอจะต้องมาเป็นคู่แข่งคนแรกของฉันนี่มาแบทเทิลกันเถอะมาการต่อสู้ครั้งแรกนะครับผมกับชอหน้าก็เป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมเดินทางแล้วก็คู่แข่งของเราใช่ไหมชอหน้าจะเลือกเป็นเฟเนกินนะครับหรือว่าฟอกโกแล้วก็เพื่อนร่วมเดินทางอีกคนที่เลือกสตาร์เตอร์มาเนี่ยก็คือคาเลมใช่ไหมคาเลมเลือกเป็นฮาริมารอนนะครับโอเคชอหน้าเนี่ยจะเลือกตัวที่แพ้ทางเรานะครับก็คือตัวธาตุไฟถึงจะบอกว่าเคยเล่นมาแล้วนะครับแต่ว่าก็จำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะก็ทุกอย่างที่จะเล่นเนี่ยก็จะดูแปลกใหม่นิดนึงนะครับแผนที่ยังจำไม่ได้เลยโอเคก็น่าจะชนะไม่ยากนะครับผมเพราะว่าแพ้ทางนะครับปกติแล้วเนี่ยเกมคู่แข่งในเกมเนี่ยเขาจะมักจะเลือกสตาร์เตอร์ที่ชนะทางเราใช่ไหมแต่ว่าภาคนี้นี่คือเลือกตัวที่แพ้ทางเรานะครับแต่ว่ามันมี2คนไงคนหนึ่งก็เลือกฟ็อกโกนะครับตัวที่แพ้ทางก็คือชอหน้าคนนี้นี่น้องชอหน้านะครับชอหน้าเนี่ยจะเป็นสายที่แบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยนะครับไม่ได้เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่แบบว่าเน้นเก่งกาจอะไรขนาดนั้นใช่ไหมโอ้เธอสุดยอดมากเลยบอยเดี๋ยวฉันฮีลให้นะก็ฝากทักทายคุณแม่ด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปหาคุณแม่กันนะครับที่นี่คือถนนหมายเลข1นะครับผมแล้วก็ถึงเมืองถนนหมายเลข1มันสั้นจังวะมาเรากลับบ้านเอ้าเดี๋ยวผิดหลังครับผมมันอย่าบังสินี่ไหนๆแล้วลูกกับเพื่อนๆไปทำอะไรกันบ้างล่ะเดี๋ยวนะนั่นโปเกบอลไม่ใช่เหรอที่ลูกมีน่ะลูกมีโปเกมอนแล้วเหรอโอ้ยินดีด้วยนะตอนนี้ลูกก็เป็นเทรนเนอร์แล้วดิฮะจดหมายจากโปรเฟสเซอร์อย่างนั้นเหรอเป็นจดหมายรักหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลายมือสวยนะเนี่ยอ๋อมีรีเควสเหรอโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวแม่จะจัดข้าวของให้นะขอให้สนุกกับการเดินทางด้วยกันกับเคโรมัตสึแม่แพ็คของให้ละช่างเป็นอีเวนท์ที่คาดไม่ถึงอะไรอย่างนี้เหมือนกับคราวที่แล้วเลยที่เป็นการแข่งขันไซฮอนเรดลูกมีเพื่อนใหม่แล้วก็ลูกได้เจอกับโปเกมอนแต่ลูกก็จะได้เดินทางไปในเขตคาร์ลอสแล้วก็อย่าลืมนี่นะได้ทาวแมปมานะครับก็คือแผนที่เมืองนั่นเองรู้วิธีใช้หรือเปล่าอ๋อก็วิธีใช้ก็รู้อยู่แล้วครับผมสมกับเป็นลูกแม่เลยละแม่ไม่รู้ว่าโปรเฟสเซอร์คนนี้เขาอยากให้ลูกไปเจออะไรนะแต่ว่าเดินทางด้วยกันกับโปเกมอนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่แสนวิเศษโอเคก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาอ้าวนั่นมันอ๋อนี่คือโปเกมอนนะครับผมนึกว่าเป็นรูปปั้นไซฮอนนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยแม่ว่าไซฮอนเนี่ยอยากจะอวยพรในการเดินทางน่ะมันรู้จักลูกตั้งแต่เด็กๆเลยนะก็ขอให้โชคดีพ่ออาจิก็ไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดเธอมีโปเกมอนอยู่ด้วยล่ะก็หายห่วงแน่ๆโอเคคุณแม่นะครับทั้งคุณแม่แล้วก็ไซฮอนก็มาส่งเราให้ออกเดินทางนะครับผมงั้นเราก็ไปกันเลยนะครับชาวเมืองช่างมันโหชอบมุมมองการเดินแบบนี้มากเลยแบบมีตื้นลึกหนาบางนะครับ
คือขนาดภาคโอเมก้ารูบี้แล้วก็อัลฟาซัฟไฟร์ยังไม่มีเลยนะคือมันเป็นภาครีเมคแต่ว่า XY นี่คือใช้ความเป็น3มิติได้ค่อนข้างดีนะครับผมมีความตื้นลึกหนาบางแล้วก็เดี๋ยวในเมืองนั้นอะเมืองมิอาเรใช่ไหมที่เป็นเมืองที่ขนาดใหญ่มากอะคือมุมมองมันจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะงงนะครับว่าเอ้ยแผนที่มันไปทางไหนวะเอาเรานั่งเก้าอี้ได้ด้วยนะครับช่างมันช่างมันงั้นเราจะออกเดินทางกันเลยทีนี้ก็คือเมืองนะครับผมเนี่ยเนี่ยแบบมันแบบมันเปลี่ยนมุมมองแบบเนี้ยใช่ไหมคือซันมูนก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นร้านเนาะก็อาจจะงงหน่อยนะครับว่าร้านอยู่ไหนวะโอเคงั้นเราไปกันเลยนะครับเฮ้ยโปเกมอนเทรนเนอร์ถ้าเธอเหยียบเข้าไปที่หญ้าเนี่ยจะมีโปเกมอนป่าออกมานะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคู่ของเธอเนี่ยจะมาช่วยต่อสู้ให้โอเคเรามีโปเกมอนแล้วนะครับไม่เป็นไรอ้าวโปเกมอนตัวแรกนะครับป๊อปโปะนะครับผมพิจจี้เราไม่ได้มีโปเกบอลใช่ไหมคือเราต้องได้รับแจกใช่ไหมโอเคงั้นตัวนี้เราไฟก่อนนะครับผมโอเคซิลยิงด้วยท่าบับเบิ้ลนะครับปิดบับเบิ้ลครับปิดโอเคเรียบร้อยครับผมชอน่าแล้วก็คาเลมนะครับโอ้สอนวิธีจับโปเกมอนเหรอมาเรียนรู้วิธีการจับโปเกมอนกันเถอะนี่คาเลมเนี่ยเขารู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะมาเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูเอง1ครั้งดูดีๆล่ะโอเคเราจับเป็นแล้วอ่ะต้องบอกว่าเกมเจน2เป็นภาคที่เราสามารถปฏิเสธการสอนจับโปเกมอนได้นะครับเกมภาคโกลด์ซิลเวอร์ภาคอื่นนี้ไม่ได้นะครับผมโดนบังคับดูฉากนี้ตลอดเจน1มีไหมลืมเหมือนกันแต่เจน2นี่คือตอนเล่นสปีดรันนี่จำได้นะครับว่ามันกดโนได้อ่ะแต่ว่าผู้เล่นเกมโปเกมอนเนี่ยก็มีทั้งมือเก่ามือใหม่นะครับผมวิธีการจับโปเกมอนเนี่ยมันก็ต้องสอนเนาะว้าวโปเกมอนมันเข้าไปอยู่ในโปเกบอลตกใจเลยนะชอนหน้าลืมไปแล้วเหรอฟ็อกโกของเธอก็อยู่ในโปเกบอลนะเย่ได้โปเกบอลมาแล้วนะครับกี่ลูกอะโปเกบอลเหรอนายว่าฉันจะจับมันได้ไหมอ่ะก็น่าจะได้แหละมั้งโอเคถ้าเกิดฉันเจอโปเกมอนน่ารักน่ารักเนี่ยฉันจะจับมันให้หมดเลยจับโปเกมอนป่ามันอ่ะก็ทำให้โปเกมอนของเธอมันแข็งแกร่งขึ้นนะอ่ะไว้เจอกันโอเคงั้นเราออกเดินทางกันเลยนะครับเราได้บอลมาแล้วใช่ไหมเอ้ยคนนี้จะสู้กับเราหรือเปล่าเมื่อสายตาของเทรนเนอร์ทั้งสองประสานกันโปเกมอนแบทเทิลจะต้องเริ่มขึ้นปะมาโปเกมอนเทรนเนอร์คนแรกนะครับเราเจอค่อนข้างเร็วเลยนะเนี่ยส่งมาเป็นซิกสกูลนะครับหมาจากเจน3ไปเลยหน่วยซิลน้องซิลของเรานะครับโหเลเวล5เลยเหรอไหวปะเนี่ยผมจะใช้ท่ากราวนะครับเพื่อลดพลังโจมตีไปก่อนโอเคเอากราวมากราวกลับไม่โกงนะครับบับเบิ้ลครับผมแต่ว่าบับเบิ้ลเนี่ยเป็นท่าเวทนะครับท่าสเปเชียลไม่มีผลหรอกสะบัดหางนะครับลดพลังป้องกันกายภาพแล้วก็บับเบิ้ลครั้งสุดท้ายนะครับปิดฉากไปได้โอเคก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนะครับสำหรับการแบทเทิลกับเทรนเนอร์ครั้งแรกนะครับ
โอเคเลเวลอัพเป็นเลเวล7แล้วสำหรับซีลของเราไม่บอกกันหน่อยแล้วว่าเธอแข็งแกร่งขนาดนี้น่ะโอเคเฮ้ยเป็นป่าแซนทาลูนฟอเรสต์นะครับงั้นเราเข้าไปกันเลยอะเฮ้ยเรามาเดินทางด้วยกันเถอะเดี๋ยวฉันฮิวโปเกมอนให้เธอนะเมื่อไหร่ก็ได้โอเคชอน่าจะเดินมากับเราด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถให้ชอน่าเนี่ยอย่าสลับตัวสิฮิวได้ใช่ไหมเป็นถังฮิวส่วนตัวนะครับแหมถ้าเกิดเกมทุกภาคมันมีคุณจอยเดินตามแบบนี้ก็ดีดิจะได้ไม่ต้องกลับนะครับโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่ป่านะครับผมแซนทาลูนใช่ไหมโอเคได้โพชั่นมา1ขวดนะครับมาเราออกเดินทางกันเลยนะครับอ๋อมีทั้งคาเลมแล้วก็เทียโนเทรเวอร์นะครับก็ไปพร้อมๆกันเลยนะเป็นการเดินทางแบบ5คนนะครับแล้วก็ชอน่าเนี่ยจะเป็นคู่แข่งหลักของเราใช่ไหมชอน่าเก็บยาแก้ชามาให้นะครับอ้าวเทรนเนอร์เหรอดูดิตัวละครในเกมนี้มันดุ๊กดิ๊กน่ารักดีนะครับคือผมชอบแบบเนี้ยบอกตามตรงนะครับตอนที่ซันมูนมันออกมาเนี่ยสเกลของตัวละครมันเป็นแบบสมจริงเลยใช่ไหมแต่เล่นไปก็รู้สึกว่ามันไม่รู้อะมันไม่โมเอะเท่าที่ควรอะมันสมจริงเกินไปอาจจะเสพติดความเป็น SD ก็ได้นะครับโอเคสแคตเตอร์บักนะครับบับเบิ้ลครับผมอีกตัวนึงเป็นเฟลชชิ่งนะครับหรือว่าเจ้ายายักโคมะโอเคเราบับเบิ้ลต่อเลยผมว่าผมจับเจ้าตัวนี้ดีกว่าเจ้าเฟลชชิ่งนะครับเป็นนกป่าแรกใช่ไหมเรายังไม่เจอนะครับแต่เมื่อกี้เราเจอป๊อปโปะแล้วมันจะมียายักโคมะเหรอผมจะเล่นเป็นยายาโคมะแล้วกันมันเป็นนกโกงใช่ไหมธาตุบินแล้วก็ธาตุไฟนะครับสำหรับตัวร่าง2แล้วก็ร่าง3โอเคสกิลของเราเลเวล8นะครับได้เรียนรู้ท่า Quick Attack มาไหนชอน่าฮิวไว้หน่อยฮิวได้ตลอดเวลานะครับอะไรเนี่ยเทียโน่อ้าวเจอโปเกมอนป่าครับผมเจอกับตัวบีเดนเฮ้อมาเอาโอ้ยเลเวล2อ่ะไปดีกว่าคุยอะไรกันอ้าวเทรนเนอร์อีกแล้วนะครับปิกาจูนะครับผมอ้าวชนะทางเรานี่หว่าไม่ดีซะแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีท่าไฟฟ้าก็แล้วไปนะครับแต่ถ้ามีนี่แย่เลยเจอทันได้ช็อกทีนี้น่าจะโอ้โหลดไป8นะครับโอ้ไม่เยอะมากโอเคบับเบิ้ลอีก1ครั้งนะครับปึดโอเคเรียบร้อยครับเบเกอร์คือตั้งแต่ภาค XY เป็นต้นมาเนี่ยเสียงปิกาจูมันเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นปิก้านะครับพลังแห่งมาสคอตนะครับผมได้สิทธิพิเศษทุกอย่างก็เป็นตัวเดียวในเกมณปัจจุบันใช่ไหมที่เสียงมันเป็นแบบนั่นแหละปิก้านะครับคือตัวอื่นก็จะเป็นเสียงแบบเสียงแนวเสียงร้องของสัตว์อ่ะแต่อันนี้คือเสียงมาเป็นคำเลยนะครับอ้าวคนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์นะครับผมมา
บีเดิลนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นบานเนบี้นะครับหรือว่าโฮรูบีโปเกมอนนอร์มอนนะครับเป็นกระต่ายที่มีหูใหญ่มากนะครับก็ใช้หูนี้ในการโจมตีใช่ไหมแล้วก็ในการใช้ท่าต่างๆนะครับผมปิดท้ายด้วยพาวนะครับตบปึ๊ดก็เอาชนะมาได้นะครับเอาเจอโปเกมอนป่าเฮ้ยแพงพัวเหรอลิงแต่ว่าถ้าเดียวกันอ่ะเราไปดีกว่าเก็บบอลเก็บบอลเก็บบอลเก็บสิได้โพชั่นมา1ขวดนะครับมาถึงก่อนใครเลยนะดูเหมือนว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับคนที่มีพลังงานเหลือล้นเลยทีเดียวตอนที่โปเกมอนมันใช้ท่านะมันสุดยอดมากฉันอยากจะโชว์สปิริตแบบนั้นตอนที่ฉันเต้นจังเลยเทียโน่นี่ช่วยคิดอย่างอื่นนอกจากท่าของโปเกมอนบ้างจะได้ไหมงั้นก็มุ่งหน้าสู่แสนทารูนซิตี้กันโอเคก็5คนนะครับผมออกจากป่ามุ่งสู่เมืองแสนทารูนซิตี้ครับอ้าวยังไม่ถึงเหรอแล้วพวกเราจะทำอะไรกันต่อล่ะก็ตามจับโปเกมอนยังไงล่ะโหดูมุมมองดิเทคมันดูชาชาหน่อยนะเนี่ยโปเกมอนน่ะอาศัยอยู่ที่ต่างๆกันแล้วก็โปเกมอนที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีท่าที่แตกต่างกันด้วยนะแล้วเธอล่ะคาริมจะทำอะไรหรออ๋อเดี๋ยวฉันจะไปที่แซนทารูนยิมน่ะเพื่อไปท้าสู้กับยิมลีดเดอร์นี่โปเกมอนเทรนเนอร์เนี่ยจะทดสอบความแข็งแกร่งโดยการไปท้าสู้กับยิมละโอ้รู้เยอะจังก็รู้มาจากคนอื่นอีกทีนึงนะนี่ฉันมีทิป10ข้อนะสำหรับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ควรรู้นะอ่ะนี่ของเธอได้ Adventure Rules นะครับผมเพื่ออะไรเกมนี้ดูง่ายต่อการเล่นมือใหม่มากเลยนะเนี่ยผมเมื่อกี้ดูหนักเครื่องมากเลยนะครับฉากเมื่อกี้น่าจะเรนเดอร์ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวเทคมันดูแหลกๆไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นจากเครื่องเลยนะก็ตอนนี้เรายังอยู่ที่ถนนหมายเลข3นะครับยังไปไม่ถึงเมืองต่อไปก็คือเมืองแซนทารูนใช่ไหมหรือเปล่าโอเคก็สำหรับในตอนแรกนี้นะครับผมก็ขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้าของเกมโปเกมอนภาค Y นะครับผมสวัสดีครับ